สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2558ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรร้านโกลเด้นเพลสสาขาโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณวันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชและประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านโกลเด้นเพลสชั้น B โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณตลอดเส้นทางมีประชาชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่ทราบข่าวไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระพักตร์แจ่มใสในการนี้ทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสินค้าภายในร้านโกลเด้นเพลสซึ่งเป็นสาขาที่10ทรงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงดอยคำผักจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรและจากโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษอาทิแอปเปิ้ลกีวีแอปเปิ้ลไซเดอร์อินทผลัมอบแห้งไอศกรีมเป็นต้นโดยใช้เวลาในการทอดพระเนตรประมาณ13นาทีสำหรับร้านโกลเด้นเพลสนั้นนับเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทยโดยจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์อาทิสินค้าเกษตรจากโครงการช่างหัวมันโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโครงการหลวงดอยคำและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆรวมถึงสินค้าเกษตรที่เน้นความปลอดภัยจากสารพิษตามมาตรฐานสากลต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น7โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณณสถาบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการนี้ได้ประทับบริเวณหน้ามุขของห้องโถงรับรองเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพริมแม่น้ำสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติโรงเรียนแพทย์ทหารวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติโรงเรียนแพทย์ทหารซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาและในโอกาสครบรอบ40ปีวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโดยเป็นการประชุมโรงเรียนแพทย์ทหารนานาชาติเป็นครั้งแรกในโลกเพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ทหารและความร่วมมือทางเวชศาสตร์ทหารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตลอดจนเป็นเวทีลงนามความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนนักเรียนแพทย์ทหารของประเทศพันธมิตรโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า300นายจาก11ประเทศที่มีโรงเรียนแพทย์ทหารได้แก่บังกลาเทศกัมพูชาจีนอินเดียญี่ปุ่นลาวพม่ารัสเซียเวียดนามและไทยซึ่งการประชุมประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทหารเช่นความร่วมมือของทหารและพลเรือนในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากภาวะสงครามหรือภัยธรรมชาติการก่อตั้งศูนย์แพทย์ทหารของอาเซียนเป็นต้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในและต่างประเทศหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์ทหารประเทศต่างๆซึ่งประเทศไทยมีการปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาคใต้รวมทั้งการจัดแสดงผลงานทางวิชาการที่เน้นการฝึกทักษะความชำนาญของนักเรียนแพทย์ทหารในด้านต่างๆอาทิข้อต่อช่วยชีวิตที่ใช้สำหรับให้ออกซิเจนในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจทางปากได้ตลอดจนการฝึกเหตุการณ์จำลองโดยนำวิวัฒนาการที่ทันสมัยของคอมพิวเตอร์มาใช้ซึ่งในอนาคตจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการสอนเกี่ยวกับเวชศาสตร์ทหารด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 10:11 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์วัญญาวิสาลาภรณ์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
จากนั้นเวลา15นาฬิกาเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เย็นใจสมวิเชียนกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวนและคณะผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี2558ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่11ถึงวันที่17สิงหาคม2558ที่สหพันธรัฐรัสเซียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี2558พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2558วันนี้เวลา 14:37 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตองค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เสด็จไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2558ในการนี้ประธานเข็มพุ่มเพชรสัญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดพร้อมทั้งประธานทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน90คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาตลอดจนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมเป็นพลเมืองดีของชาติมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั้งด้านจิตใจศาสนาศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมทั้งยังได้ติดตามดูแลและช่วยแก้ปัญหาต่างๆของเยาวชนและครอบครัวผู้ได้รับทุนเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติดโดยได้มอบทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศปีละประมาณ 2,700 ทุนปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วกว่า 27,000 ทุนเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า190ล้านบาทมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เยี่ยมนักเรียนกำพร้าจากสาธารณภัยที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนางสุนันท์ไทลารองประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์พร้อมคณะไปเยี่ยมและติดตามผลการเรียนรวมถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆและได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ได้แก่เด็กชายสุรพัฒน์คงยืนนักเรียนชั้นอนุบาล3โรงเรียนปัญญาวิทย์ได้ยิงพัทรวีวิจิตชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาอำเภอลาดหลุมแก้วเด็กชายจิรพงษ์บุญผ่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมอำเภอคลองหลวงรวมทั้งเด็กชายสัตราวุธกมลพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสามโคกและนางสาวอรทัยเสมอหัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานีอำเภอสามโคกเพื่อให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถและออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบ่อจรัสดิฉันปิยะณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ